คลิปวิดีโอม้าของชาลีเลขที่016ผมได้กล่าวถึงปัญหาว่าม้าไอคิตื่นนะครับคิตื่นหลังแล้วผมได้แก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ผมจะเอาบางตอนของคลิปนั้นมาลงให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะดูว่าถึงวันนี้เขาพัฒนาการไปถึงไหนครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมจับอบรมฝึกม้าที่นี่เสร็จแล้วม้าหลายตัวเป็นม้าใหม่นะครับตามหลักวิชาจริงๆจะต้องเป็นว่าคนเก่าฝึกม้าใหม่แล้วม้าเก่าฝึกคนใหม่นะครับม้าตัวนี้ชื่อไอคิดนะครับอายุหลายปีจริงแต่ว่าเขาเป็นม้าใหม่ดูกิริยามารยาทของเขาตามปกติครับอันนี้คือกิริยามารยาทตามปกติจะจับจะลูบยังไงก็ได้นะครับจับจะลูบยังไงก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนเมื่อเดือนธันวาคมนะครับเขาจะตื่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังแก้โดยยังไงผมให้เขารู้สึกว่าเชือกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขานะครับผมก็เชือกรูปหน้าเขาจะนิ่งนะครับเชือกรูปนะครับอันนี้คือผมแสดงให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้คือการเริ่มต้นแก้ปัญหานะครับเป็นลักษณะคลิปที่ว่าเริ่มแก้และอีกสักวันนึงถ้าเขานิ่งนะครับเขานิ่งเมื่อไหร่ผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนี่ให้วิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขานิ่งถ้าเขาตะเลิดเราบอกเขาหยุดเขาก็จะหยุดโอ้ขอบคุณมากตรงนี้ดีมากเลยพอแล้วครับโอเคเมื่อคลิปก่อนนะครับผมอธิบายว่าม้าไอคิดนะครับเขาจะตื่นเชือกถ้าเชือกพลาดหลักแล้วเขาจะวิ่งนะครับวันนี้ผมแก้ไขเข้ามาตามลำดับนะครับแก้ไขเข้ามาตามลำดับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับปรากฏว่าดูผลงานสิครับนิ่งมากเลยนิ่งมากยังสะดุ้งแต่เขาเข้าใจครับเขาเข้าใจไม่ได้สะดุ้งจริงๆยุดขาออกเอาหลักก่อนเองแต่เข้าใจแล้วไหมลูกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ลงมาที่ท้องยุดมาที่หลังใหม่เราเวลาม้ามีปัญหานะครับมามีปัญหาเราจะเริ่มต้นไปจุดที่เขายอมรับก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ยอมรับที่หลังนะครับผมก็มาเริ่มต้นตรงที่คอผมมาเริ่มต้นตรงที่คอแล้วค่อยยกขึ้นวันนี้เขายอมรับที่หลังละนะครับเขายอมรับที่หลังแต่ว่าเขายังสะดุ้งที่ขาเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาพาดตรงท้องก่อนเอาพาดตรงท้องภาพตรงท้องแล้วผมก็เลยมาที่ขาเห็นไหมครับเขาเข้าใจเขานิ่งละโอ้ดีมากเลยลูกดีมากเลยเอามาเราอีกข้างที่ดีมากลูกรักเลยปักไปเอาข้างนี้ขับไปโชว์ข้างนี้ลูกไปหน้าไปโน้นลูกหน้าไปโน้นไปเดี๋ยวจุดนะครับผมเริ่มตรงหน้าตรงนี้ที่เขารู้ว่าปลอดภัยเราเริ่มตรงนี้แล้วเราก็ทบทวนมาที่หลังซึ่งมาที่หลังเขาเมื่อหลายเดือนที่แล้วจนถึงสัปดาห์ที่แล้วตรงหลังเขายังตื่นนะครับถึงวันนี้ตรงหลังนิ่งมากเลยครับดีจังเลยเก่งมากลูกเก่งมากเมื่อกี้ผมทำด้านซ้ายเขาตรง
ตรงขานะครับแล้วเข้าสะดุ้งแล้วผมก็มาเริ่มตรงท้องของด้านซ้ายตอนนี้ผมข้ามมาด้านขวาปรากฏว่าไอ้คิดเป็นม้าที่ขวาและซ้ายยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเมื่อกี้เริ่มซ้ายนิ่งผมมาขวาก็ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าข้างซ้ายง่ายกว่าข้างซ้ายเยอะเลยนะครับพอเขาดิ้งผมก็ขยับมาตรงที่เขายอมรับนะครับยอมรับก็ขยับมาที่ท้องขยับมาที่ขาไปที่ท้องใหม่เก่งมากพอละอันนี้ดูเก่งมากพอแล้วลูกแค่นี้ก็เหลือเฟือละแล้วลูกน้องอันนี้ก็เหลือเฟือเราพัฒนาของเราไปตามลำดับพัฒนาของเราไปตามลำดับเข้าใจละเก่งมากม้าพวกนี้เกิดอยู่กับผมตลอดนะครับเขาเกิดตลอดเพราะฉะนั้นพอผมมาฝึกไอคิดนะครับน้ำค้างเขาก็มาโผล่หน้ามาให้คือเหมือนเขาบอกว่ามาเล่นกับหนูหน่อยสิทำไมเล่นกับเพื่อนเขาอย่างเดียวนะลูกนะเก่งมากหนูก็เก่งละเอาละครับขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปที่ผมทำลง YouTube ดีมีประโยชน์ขอช่วยแชร์และช่วยกดติดตามด้วยนะครับ